อายุ40แต่อยากหน้าใสให้ทำแบบนี้ครับนี่ครับหลายคนบอกว่าอายุ40ก็แก่แล้วอ่ะเดี๋ยวพออายุ50ก็จะเข้าวัยทองแล้วจริงๆพอเราแก่ขึ้นเราก็น่าจะต้องหน้าเหี่ยวลงแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณลองสังเกตไหมดาราบางคนก็ไม่ได้ผ่าตัดนะครับเราเห็นเพื่อนๆ เราบางคนเอ๊ะทำไมบางคนแก่เร็วบางคนแก่ช้านะครับผมบอกได้เลยว่าเคล็ดลับสำคัญคือการรักษาความชุ่มชื้นในผิวครับถ้าคุณสามารถรักษาความชุ่มชื้นในผิวได้ผิวก็จะฟื้นตัวได้ดีผมขอวาดรูปแบบนี้ง่ายๆนะครับถ้าเส้นตรงนี้คือผิวหนังนะครับคำถามก็คือเราทำยังไงดีให้ความชุ่มชื้นเนี่ยยังอยู่ในผิวหนังได้อันที่1ครับใช้ตัวล้างหน้าที่ไม่มีฟองอย่างเช่นที่คลินิกผมเนี่ยผมจะแนะนำเจลล้างหน้าพอเราใช้ตัวล้างหน้าที่ไม่มีฟองความชุ่มชื้นมันก็จะไม่ระเหยออกไปหรือเราไม่เป็นคนล้างเอาความชุ่มชื้นออกไปเพราะว่าฟองคือสิ่งที่ทำให้ความชุ่มชื้นออกไปอันที่2เลยนะครับคือการที่เราต้องเติมมอยเจอไรเซอร์นะครับมอยเจอไรเซอร์เนี่ยถ้าเราเติมเข้าไปบนผิวมันจะอยู่ตรงนี้ครับพอเราเติมมอยเจอไรเซอร์เข้าไปบนผิวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะช่วยให้มอยเจอร์ในธรรมชาติเนี่ยยังอยู่ในผิวอยู่พอมอยเจอร์ในธรรมชาติยังอยู่ในผิวอยู่ผิวคุณก็จะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็โอกาสเกิดริ้วรอยหรือความแห้งยากนะครับที่คลินิกผมจะใช้มอยเจอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Moisturizer Intensive Cream นะครับทำไมผมใช้คำว่า Intensive Cream เพราะว่ามันช่วยทำให้มอยเจอร์เนี่ยอยู่ในผิวได้อย่างน้อย12ชั่วโมงคือทาเช้าอยู่ถึงเย็นทาตอนเย็นอยู่ถึงเช้าดังนั้นวันหนึ่งเราทาแค่2รอบครับอีกอันนึงก็คือเวลาเราออกแดดเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่ค่อนข้างร้อนบางทีเราอยู่ในห้องแอร์แต่เราก็โดนแสงแดดจากภายนอกหรือว่าแสง UV จากหลอดไฟบางทีเราอยู่ในรถยนต์ใน BTS ก็เห็นแสงจากภายนอกดังนั้นเวลาผิวหน้าเราโดนแสงแดดเนี่ยนะครับมันทำให้ผิวเราเนี่ยค่อนข้างแห้งขึ้นง่ายด้วยความร้อนที่มาผ่านแสงนะใช่อากาศมันเย็นแต่ว่าโดนความร้อนที่เกิดจากแสงแดดทำให้ผิวระเหยง่ายดังนั้นผมก็เลยใช้ส่วนผสมอันนึงนะครับที่คนไทยรู้จักดีเลยคือน้ำมันจากจมูกข้าวน้ำมันจากจมูกข้าวเนี่ยถ้าเราก่อนออกจากบ้านเราทากันแดดที่มีน้ำมันจากจมูกข้าวมันจะช่วยป้องกันไม่ให้มอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยมันระเหยออกไปอีกชั้นหนึ่งสังเกตไหมครับตัวล้างหน้าช่วยให้มอยเจอร์ไรเซอร์มันไม่ระเหยอันที่สองคือทามอยเจอร์อินเทนซีฟครีมเข้าไปเพื่อไม่ให้มอยเจอร์หรือความชุ่มชื้นในผิวเราระเหยชั้นที่สองนะครับอีกอันนึงคือทากันแดดที่ผสมน้ำมันจมูกข้าวนะครับมันชื่อเพียวไวท์ซันสกรีนนะครับก็จะป้องกันตรงเนี้ยไม่ให้มันเกิดการระเหยขึ้นได้ทำ3ชั้นนี้จะรู้เลยว่าคนที่อายุ40บวกก็สามารถยังหน้านุ่มหน้าใสแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยได้ใครสนใจก็พิมพ์คำว่าหน้าใสนะครับพิมพ์คำว่าหน้าใสใต้คลิปนี้นะครับหน้าใสก็พิมพ์แค่นี้ครับหน้าใสนะครับแค่นี้ไม่ต้องมีตัวอะไรตามนะพิมพ์คำว่าหน้าใสใต้คลิปนี้นะครับแล้วดูตัวอย่างว่าอ๋อคลินิกผมใช้ตัวนี้มีคลินิกชั้นนำในกรุงเทพนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้เหมือนกันก็คุณสามารถไปหาซื้อได้นะครับรักทุกคนนะครับอยากให้คนที่อายุ40บวกก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังหน้าใสแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยได้ครับสวัสดีครับ